ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายดำเนินการปฏิบัติมาทุกวันทุกวันวันนี้เราก็ตั้งใจเช่นเคยเพราะความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะแสดงออกซึ่งความจริงธรรมะคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงแสดงนั้นแสดงออกมาจากการประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ทรงปฏิบัติด้วยความตั้งใจด้วยความภาคความเพียรด้วยความอดความทนด้วยความต่อสู้มีอุปสรรคนานับประการพระองค์ทรงค้นคว้ามาด้วยชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่พระองค์คิดนึกปรุงแต่งแล้วก็พูดแล้วก็สอนเหมือนกับคนทั่วไปพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติฝึกอบรมอย่างจริงใจจนมีผลปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงมีผลอันพึงพอใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดคือความสุขที่แท้จริงนับตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างปรมีธรรมดาคืบคลานไปตามลำดับตั้งแต่พระองค์ยังไม่รู้เป็นปุถุชนคนธรรมดาพระองค์ก็ได้ตะเกียกตะกายบำเพ็ญมาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังชักชวนผู้ที่มีอุปนิสัยเลื่อมใสในปฏิปทาที่มีศรัทธาพอใจได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญควบคู่พระองค์ไปท่านผู้ประพฤติปฏิบัติตามเหล่านั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงเขาเหล่านั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุตามสำเร็จตามได้รับมรรคผลตามไปด้วยเพราะมีอุปนิสัยได้บำเพ็ญตามพระองค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ตามพระองค์บารมีอย่างอ่อนก็ค่อยอบรมให้แก่กล้าตามระดับแล้วก็ได้สำเร็จถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ตามกันมาพระพุทธศาสนาอยู่เจริญมายาวนานถึง 2,000 กว่าปีแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่ถึงไหนเพราะเข้าใจว่าสมัยโน้นไม่ทราบว่าเราไปอยู่ที่ไหนหรือบางทีอาจจะไม่ได้ความเลื่อมใสในธรรมของพระองค์จึงเป็นเหตุให้เนินช้าล้าหลังจนถึงบัดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีส่วนดีที่ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าศาสนายังมีอยู่วัดยังมีอยู่พระสงฆ์ยังมีอยู่ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติดำรงทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยยังมีอยู่นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งหลายเกิดมาได้ทันยังไม่เสื่อมสูญ
ถ้าหากว่าต่อไปในภาคข้างหน้านั้นคนทั้งหลายมีความมืดแน่นหนาไปด้วยกิเลสหนาปัญญาหยาบดิ้นรนเฉพาะแต่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่นำพาไม่ศึกษาไม่เอาใจใส่ไม่ทำวินัยทอดทิ้งไปทอดทิ้งไปไม่มีคนสนใจเพราะมัวแต่เมาแต่สิ่งที่วัตถุอมิตรข้างนอกพระพุทธศาสนาก็นับแต่วันจะค่อยหมดไปเสื่อมไปเสื่อมไปเห็นได้จากจิตใจทุกวันเนี่ยนับแต่นิยมชมชอบทางอมิตรทางวัตถุเห็นความเจริญด้วยอมิตรเจริญด้วยวัตถุสำคัญกับกว่าความสงบก็สำคัญกว่าความเรียบร้อยสำคัญกว่าการประพฤติปฏิบัติจึงนิยมส่งเสริมกันเพื่อจะได้รูปที่พึงพอใจเพื่อจะได้เสียงที่พึงพอใจเพื่อจะได้กลิ่นรสสัมผัสที่พึงพอใจแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านนิยมความสงบนิยมความสันโดษนิยมความมักน้อยท่านว่าเป็นความเจริญในทางธรรมเป็นความเจริญในทางศาสนาตรงกันข้ามกับจิตใจของชาวโลกในปัจจุบันถ้าตรงไหนที่เจริญไปด้วยวัตถุเจริญไปด้วยอมิตรก็นอนน้อยมากทีเดียวเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อตรวจตรองมองดูธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพาบำเพ็ญมาแต่เริ่มแรกแล้วพระองค์อยู่ป่าเป็นของธรรมชาติมีภาระน้อยมีการเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์น้อยไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยเงินด้วยทองด้วยข้าวด้วยของด้วยการแสวงหาสะสมสิ่งของต่างๆพระองค์ประพฤติตนเหมือนกับนกมีปีกบินไปจับต้นไม้ไหนก็ไม่มีร่องมีรอยสะอาดเปลี่ยนไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องปริโภคลงไปศพนี้เฉพาะขันเอาไปก็แล้วไปไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีสิ่งนั้นผัวพันพระองค์จึงตัดขาดจากอารมณ์โผพันด้วยกับอุปทานจริงๆพระองค์ปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสุขในทางจิตใจโดยเฉพาะถึงแม้ว่าเมื่อพระองค์เคยได้เสวยอยู่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างเมื่อสมัยพระองค์ครองราชสมบัติเมื่อพระองค์เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารที่ความหมกมุ่นความลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์สละอย่างเด็ดขาดเหมือนกับคนธรรมดาอยู่ในป่าในเขาเหมือนกับคนธรรมดาคนไม่มีที่พึ่งตื่นเช้ามาก็เที่ยวบิณฑบาตฉันพอเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่นอนก็นอนได้พอพักผ่อนเท่านั้นพอได้บำเพ็ญกิจชำระจิตเท่านั้นคลายกับว่าอาศัยโลกอยู่เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีจริงๆแต่พระองค์ไม่ติดโลกเหมือนกับดอกบัวอาศัยเปลือกต้มเกิดเท่านั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรติดแม้แต่น้อยแม้แต่น้ำก็ไม่ติดเปลือกตมที่สกปรกเหล่านั้นก็ไม่ติดอยู่ในดอกบัว
สีสันวรรณะก็ไม่เหมือนเปลือกต้มไม่เหมือนน้ำกลิ่นก็ไม่เหมือนเปลือกต้มฉันใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกิดอยู่ในโลกก็ตามพระองค์ไม่ได้ติดแม้แต่อย่างเดียวพระองค์ไม่มัวเมาพระองค์ไม่เพ้อเพลินพระองค์ไม่ลุ่มหลงเพราะเหตุใดเพราะปัญญาเครื่องตรัสรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาบำเพ็ญมาให้ถึงสัจจะแห่งความจริงพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงพระองค์ก็พอพระองค์ไม่หลงไม่หิวไม่อยากพระองค์อิ่มพอเพราะเหตุใดเพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าเพลิดเพลินไม่มีสิ่งใดที่น่าสนุกสนานเหมือนกับคนลุ่มหลงเมื่อพิจารณาด้วยสติปัญญาตามความเป็นจริงแล้วทั้งภายนอกทั้งภายในความเป็นอยู่ของร่างกายและความเป็นอยู่ของธาตุของขันธ์เมื่อดูทุกส่วนแล้วอยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความกระทบกระเทือนด้วยความต่อสู้ตลอดเวลาต่อสู้กับความที่มันทรุดโทรมต่อสู้กับความที่มันหมดไปสิ้นไปสมกับพระองค์ทรงเตือนว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาทุกวันทุกเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะกลับขึ้นมาเริ่มต้นมีแต่หมดไปจนสูญสลายไปตามลำดับเราจะหาความสุขที่เหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีที่ว่าเราได้สิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้เมื่อตรวจเนี่ยแล้วโดยความจริงเนี่ยไม่มีได้อะไรเราไม่มีอะไรมีแต่เครื่องชำรุดสุดโทรมมีแต่เครื่องคร่ำคร่ามีแต่เครื่องจะหมดไปมีแต่จะสิ้นไปที่พระองค์เรียกว่าใครยะไว้ยะธรรมาสังขาราไม่ว่าสังขารภายนอกไม่ว่าสังขารภายในไม่ว่าสังขารวัตถุไม่ว่าสังขารทางจิตใจมีแต่หมดไปสิ้นไปเราจะเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนี้มันก็ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่ทั่วไปเกิดยินดีเกิดยินได้เกิดความมัวหมองเกิดความทุกข์เกิดความมีเวรมีภัยขึ้นมาตามลำดับจะหาประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายมาเจริญดำเนินการประพฤติปฏิบัติตามรอยของพุทธองค์พระองค์บำเพ็ญพระองค์อย่างไรเราก็พยายามชำเนียดทำตามละตามที่พระองค์พาละพาอยู่พาบริโภคใช้สอยอย่างไรเราก็ยึดถือพระองค์เป็นเนติแบบฉบับเพราะพระพุทธเจ้านั่นเป็นพระศาสดาทุกอย่างทั้งกะสมควรผู้สอนทุกอย่างทั้งอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งอยู่หลับนอนกินบริโภคพระองค์ได้ทำประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องแล้วพระองค์จึงช่วยเหลือผู้อื่นถ้าประโยชน์ส่วนพระองค์ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงพร้อมแล้วพระองค์ไม่ทอดทระประโยชน์ของพระองค์พระองค์บำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ก่อนต้องนับส่วนประโยชน์ส่วนกำลังของพระองค์ให้ทำให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะช่วยคนอื่นจึงจะเมตตาคนอื่นจึงจะสอนคนอื่น
ถ้าตนไม่ได้ช่วยตนให้มีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วถึงจะช่วยคนอื่นก็ไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นจึงมีภาษิตทั้งเพยว่าดูใกล้ก่อนดูไกลดูในก่อนดูนอกบอกตนก่อนบอกคนอื่นจึงจะไม่ตื่นเมื่อภายหลังภาษิตนี้อนุวัตตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์พาสาวกประพฤติปฏิบัติทุกคนประพฤติปฏิบัติมุ่งแต่ชำระจิตใจของตนเองมุ่งแต่ศึกษาในจิตใจของตนเองมุ่งเพื่อจะให้ตนเองได้ถึงธรรมอันละเอียดตนนี้ตามระดับที่ตนยังไม่ได้ตนยังไม่ถึงเพื่อให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมอันละเอียดตนนี้ที่ตนยังไม่ได้รู้และยังไม่ได้ถึงตามระดับจนได้ถึงซึ่งสำเร็จกิจถ้าผู้ใดทิ้งประโยชน์ของตนเองไปควนขวายประโยชน์ของผู้อื่นก็ได้รับความตักเตือนให้แก้ไขจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีพระองค์ทรงตำหนิติเตียนผู้กระทำเช่นนั้นกระทำทีพระองค์ไม่ได้สนับสนุนบุคคลพระประโยชน์ของตนเองเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม่มากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามสอบสอบถึงเราไม่ได้สิ่งอื่นให้ได้กับเราเสียก่อนถึงที่อื่นไม่สงบก็ขอให้เราสงบก่อนส่วนคำติชมของภายนอกนั้นไม่ได้ถือเป็นประมาทให้ถือคำสอนพระพุทธเจ้าถือปฏิปทาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปราชญ์อาจารย์แต่สมัยครั้งโบราณนั้นไม่ได้ให้ถึงผู้นั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไม่ได้ให้ถึงอาจารย์องค์นั้นครูองค์นี้หรือผู้นั้นผู้นี้นักปราชญ์คนนั้นคนนี้พระองค์ให้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเรามาปฏิบัติอุทิศตัวของเราเฉพาะพระพุทธเจ้าเฉพาะพระธรรมเจ้าเฉพาะพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ติชมตำหนิติชมอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของสามัญชนคนธรรมดาเราจะทำตัวให้เขาชมทั้งหมดไม่ได้แม้แต่ผู้ที่จะปฏิบัติสำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์แล้วยังก็ไม่พ้นปุถุชนที่จะตำหนิติเตียนให้หลีกพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็คอยสอดส่องประพฤติปฏิบัติตำหนิติเตียนตัวเองตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วยังแต่พระธรรมวินัยอันเป็นตัวหนังสืออยู่ตามแบบตามฉบับ เมื่อเรามาพบคำไหนที่พระองค์ตำหนิติเตียนในหนังสือพระองค์ก็เราก็หยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นมาติเตียนตัวเราว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำเมื่อทำแล้วเราก็ต้องติตัวเราเองสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางให้ปฏิบัติให้ศึกษาเราก็นำความรู้ที่เราได้จากแนวทางอันนั้นมาสอนเราอีกมาเล็งปฏิปทาของเราอีก
พราะฉะนั้นสุตตะคือการสดับตรับฟังก็ดีการได้เห็นตามแบบตามแผนตำรับตำราก็ดีเป็นเครื่องชี้ทางให้เราเดินหรือเป็นเครื่องส่องทางให้เราผู้เราผู้ตาดีได้เห็นหนทางได้เดินไปตามทางคำว่าตามทางนั่นคือระเบียบธรรมวินัยที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าพระองค์วางอย่างไรเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติตามเพศตามภูมิของเราเราก็ยึดยกธรรมะในส่วนนั้นที่พระองค์ได้วางไว้เพราะสวากขาตธรรมนั้นพระองค์ทรงแสดงประกาศไว้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัตพร้อมด้วยพยัญชนะไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าคนเพศไหนภูมิไหนวัยไหนก็เลือกนำไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องมีสมบูรณ์บริบูรณ์ในธรรมในวินัยของพระองค์ถ้าบุคคลใดผู้ฉลาดสามารถคนคว้าเลือกเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับเพศภูมิของตนก็จะได้รับประโยชน์การที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเราก็จะได้อบรมให้เกิดสติปัญญาให้มีศรัทธาอันเป็นกำลังความสามารถในการที่จะดำเนินประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเรามีความก้าวหน้าได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับเราทั้งหลายจึงได้เข้ามาฝึกหัดอบรมให้ตรวจดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พาประพฤติปฏิบัติไว้เช่นเราอบรมสมาธิภาวนาพระองค์สอนให้มีสติระลึกจิตเราก็สอดส่องไปยังจิตของเราเพื่อยังรู้อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตของเราอารมณ์ที่มีอยู่นั้นในปัจจุบันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นความสงบหรือยังไม่สงบเราก็จะได้รู้เราก็จะได้ใช้ความรู้ของเรายังสู่ยังจิตใจของเราให้จิตสิ่งใดที่มีอารมณ์อยู่ในจิตใจของเราในขณะนั้นส่วนดีหรือไม่ดีเราก็จะได้รู้เมื่อเราเข้าไปรู้จิตใจส่วนที่ไม่ดีที่มีความฟุ้งซ่านก็ดีความรำคาญก็ดีเราก็พยายามทำให้สิ่งเหล่านั้นจืดจางด้วยอุบายเข้าไปรู้ถ้าจิตใจอยากเราก็พยายามกำหนดรวมให้ละเอียดถ้าจิตใจฟุ้งซ่านรำคาญเราก็พยายามปล่อยวางทำให้สงบทำให้มัธยัสถ์รวมเข้ามาถ้าจิตใจขี้เกียจขี้คร้านเราก็เจริญความเพียรเพ่งพินิจขึ้นมาถ้าจิตใจเศร้าหมองเราก็ทำให้ผ่องแผ้วขึ้นมาเพราะเราแต่งได้ธรรมะเป็นเครื่องแต่งจิตใจเมื่อจิตยังไม่สงบก็แต่งให้สงบจิตไม่ผ่องแผ้วพยายามแต่งให้มันผ่องแผ้วจิตยังไม่สบายแล้วก็พยายามทำความสบายไว้ในจิตใจมันทำได้จริงๆไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เราพยายามลองพิสูจน์ลองดูก็ได้แต่การทำนั้นจะต้องอาศัยความเพียรและความพยายามด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากแล้วก็สำเร็จทันทีทันใด
ถ้าหากว่าสำเร็จทันทีทันใดความอดทนความเพียรพยายามที่พระองค์ทรงวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้แต่พระองค์เป็นผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็จะต้องอาศัยความพยายามอาศัยความอดทนอาศัยสติอาศัยปัญญาอย่างรอบคอบและบำเพ็ญมาอยู่ตลอดต่อเนื่องกันไม่ขาดระยะจึงได้บรรลุธรรมจักรู้ธรรมส่วนสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันล้วนจะเป็นผู้อาศัยความอดทนอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามอาศัยความสงบอาศัยความวิเวกอาศัยความละสิ่งที่เราควรละอาศัยความปฏิบัติตามที่พระองค์ให้เจริญประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราต้องทำความเข้าใจในใจของเราไว้เพื่อจะเราจะไม่ท้อถอยในการปฏิบัติเมื่อเรารู้เท่ารู้เท่าจิตใจก็ไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่เกิดความรำคาญเราจะได้พอใจในการที่กำหนดในการที่จะตั้งในการสอดส่องมองดูในการที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำในใจปฏิบัติให้ได้ผลความสุขความเจริญตามลำดับบรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกเมื่อกี้ฟังเทศแล้วต่อไปนี้ไปฟังธรรมคือฟังใจของเรามันสร้างอะไรมันทำอะไรขึ้นมาไปดูอยู่ในใจของเราจนกว่าสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน